มาแชร์วิธีทำพิซซ่าง่ายๆจ้าขั้นตอนแรกก็คือทาซอสพิซซ่าให้ทั่วแผ่นเราจะเหลือขอบไว้แค่ประมาณ1เซนนะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยซอสมายองเนสจะเป็นมายองเนสทั่วไปก็ได้หรือเป็นมายองเนสรสชีสก็จะอร่อยเพิ่มขึ้นจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำสลัดทาวซันไอซ์แลนด์เสร็จแล้วก็แต่งหน้าตามชอบได้เลยจ้าหน้าพิซซ่านั้นจะมีหลายหน้าหลากหลายมากอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะว่าใครอยากจะได้หน้าไหนยังไงอันนี้ก็รังสรรค์เมนูได้ตามใจชอบเลยส่วนแป้งพิซซ่าที่เห็นอันนี้จะเป็นแป้งโฮมเมดนะเราจะทำเองจะเป็นแป้งบางกรอบแล้วก็มีขนาด7นิ้วแล้วถ้าทำแป้งหนาจะยากไหมอันที่จริงมันก็ใช้สูตรเดียวกันแค่แป้งหนาจะใช้ปริมาณแป้งเป็น2เท่าของแป้งบางแล้วก็ใช้เวลาในการพักแป้งนานขึ้นมาหน่อยเพื่อให้เขาขึ้นฟูเราก็เลยชอบที่จะทำเป็นแป้งบางกรอบมากกว่าอีกอย่างนึงเวลากินแป้งบางกรอบแล้วมันเบาๆท้องสบายดีหลังจากแต่งหน้าเสร็จเราก็จะโรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสอันนี้ขอเป็นชีสนมแท้นะเพราะว่าเขาจะให้รสชาติที่กลมกล่อมไม่เค็มโดดด้วยพออบเสร็จหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้าแป้ง7นิ้วเราก็จะตัดเป็น6ชิ้นนะส่วนหน้าในที่มีอาหารทะเลเราก็จะแนะนำให้โรยด้วยออริกาโน่นะจะได้เพิ่มความหอมให้กับพิซซ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าทำพิซซ่าคือง่ายมากๆแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีเทคนิคดีๆเดี๋ยวเราจะเอามาฝากนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ